สวัสดีครับผมช่างสายยันทำงานเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ครับทำสีเฟอร์นิเจอร์พวกตกแต่งภายในออกแบบแต่งเกี่ยวกับสีแล้วก็งานบูธพวกเหล็กพวกอะไรหลายอย่างครับเกี่ยวกับพวกสีเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะเลยสำหรับที่ผมใช้กา Euroc W71G กับ W71Sคือความทนทานวัสดุที่ใช้ที่ทำตัวกามาเป็นอลูมิเนียมคือความทนทานสูงครับส่วนหัวเขามีความเบียดสูง 1.5 มิลเหมาะกับงานชิ้นงานของที่ผมใช้กับเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะเลยครับส่วนที่ผมใช้ Euroc W71S เนี่ยนะครับพ่นชิ้นงานชิ้นใหญ่ๆหรืองานพ่นรองพื้นไปก่อนซึ่งความจุของเขานี่อยู่ประมาณ600มิลลิลิตรพ่นงานชิ้นงานใหญ่ๆจำนวนปริมาณเยอะๆนี่สบายๆเลยครับส่วน W71G นะครับพ่นชิ้นงานที่มีขนาดเล็กหรือตามซอกตามมุมเก็บรายละเอียดของงานต่อจาก W71S นี่นะครับสบายๆเลยครับตัวนี้ใช้ได้ครับสำหรับช่างที่ต้องการมีชิ้นงานที่ดีนะครับต้องมีอุปกรณ์ที่ดีพอถึงจะได้มีชิ้นงานที่ดีครับผมจึงเลือกใช้ยูล็อกครับเป็นเพื่อนแท้ตัวจริงเลยครับ